ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนต้องบอกว่าช่วงนี้เนาะโรคเยอะไวรัสโควิดต่างๆ19 20 30ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยมาทำคลิปแต่งหน้านะคะจะทำอีกยาวเลยไม่รู้ว่าไวรัสเนี่ยจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนก็เป็นลุคที่ฟุกอะแต่งติดกันมา 3-4 วันซึ่งมันแบบสบายผิวมากแล้วก็ลงสตอรี่ที่หลายคนทักมาถามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนี่เป็นลุคประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ว่าเป็นลุคเดียวกันนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าเวลานางแบบเมืองนอกเขาไปแคสงานกันหรือว่าสาวโวกอะไรเวลาเขาสอนแต่งหน้าเขาก็แต่งประมาณนี้กันซึ่งลุคเนี้ยแทบจะไม่มีเชดดิ้งมีแค่แบบเหมือนทำผิวให้เราสวยแล้วจุดยังจบอะไรประมาณนั้นไม่มีสปอนเซอร์นะพูดเลยแต่ถ้าคลิปอย่างเงียบๆว่าแปลว่ามีสปอนเซอร์นะแต่คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะถ้าอยากสอนแต่งหน้าเพราะเป็นลุคที่แบบแต่งแล้วมันฉ่ำดีมันแบบมันดีอ่ะมันเยี่ยวอ่ะลุคนี้ง่ายมากแทบไม่มีแบบผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะครับที่ใช้ก็มีแค่ตัวรองพื้นหลักๆแล้วก็ไฮไลท์กับแป้งฝุ่นกรุบแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้เราจะไล่เบ้งแต่สเต็ปของการบำรุงเลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะนี่คลินิกนะคะเจลลี่เจลเหมือนเดิมฟุกใช้มาน่าจะประมาณปีครึ่งได้นะคะแต่ฟุกใช้สีฟ้ามา2ขวดแล้วก็มันเป็นสีส้มบอกเลยว่าลุคเนี้ยแต่งตามได้ง่ายๆแล้วก็สวยสามารถแต่งไปไหนก็ได้ลุคเนี้ยคุยงานได้ไปหาผู้ใหญ่ได้ไปหาเพื่อนไปไหนก็ได้ได้หมดเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเนี่ยต้องผิวที่แบบไม่มีรอยสิวนิดนึงผิวดีนิดนึงเพราะว่าลุคนี้จะค่อนข้างเผยผิวมากๆเพราะว่ารองพื้นที่เราใช้จะเป็นน้ำไงต่อมานะคะเป็นเซรั่มของลาโรสตัวนี้นะคะหยดเล็กๆนะเพราะมันค่อนข้างมีความชุ่มชื้นสูงมากๆนะคะมันจะเน้นความชุ่มชื้นนิดนึงเพราะว่าจะได้แบบทำให้หน้าเราโกลว์ขึ้นตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวนี้ค่ะครีมจากแคลร์นะคะคือหลายคนชอบแบบว่าพี่ฟุกสอนลุคธรรมชาติเท่านั้นคือฟุกไม่รู้ธรรมชาติของที่ทุกคนคาดหวังกับธรรมชาติของฟุกนะอันเดียวกันไหมก็ที่ตัวเองชอบแล้วกันถือว่าช่องของฟุกก็อาจจะเป็นแนวของฟุกนะครับฟุกก็แต่งแบบนี้คือแบบเบาแล้วธรรมชาติแล้วถ้ายังหนักสำหรับใครอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะกระเทยมือหนักนะคะทุกคนโอเคเริ่มอันนี้ลงสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะซึมอะไรเสร็จแล้วปุ๊บฉีดน้ำแร่นะคะของอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองมีนะคะฟุกใช้ของแม็กนะคะอย่าลืมลิปมันนะคะฟุกใช้ลิปมันตัวนี้นะคะมาอันดับแรกเลยเป็นรองพื้นตัวนี้เลยค่ะทุกคนต้องบอกว่าฟุกไปหลงอยู่ไหนไปอยู่หลืบไหนก็ไม่รู้ว่าเขามีมานมนานไม่รู้กี่ชาติแล้วอะของ Mac Studio นะฮะ Water Bright SPF 30 PA บวกนะครับไม่ต้องลงกันแดดเลยเพราะมีกันแดดด้วย Foundation from Detin ฟุกใช้เบอร์ NC25 นะฮะค่อนข้างขาวตัวนี้ขาวขึ้นด้วยคือจะบอกว่าชอบมากแต่ก่อนคือใช้รองพื้นแบบฟูเขาเลยฟูเนี่ยคือแบบต้องหนาวไว้ก่อนถึงหน้าจะไม่ผิวก็ต้องหนาวเพราะใส่ฟอร์ดแต่มันได้แต่งมาผิวแล้วสบายผิวดีว่ะนี่เป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะก็หน้าละหยดนะคะนี่หยดนึงนี่หยดนึงแบบนี้นะคะนี่ครึ่งหยดนะคะหน้าผากเดี๋ยวก่อนโอเคแล้วก็ตบนี่ให้ดูทุกคนปกติฟุกแทบจะไม่เคยใช้แบบมือทุกคนสังเกตไม่เคยใช้มือเลยน้อยครั้งมากตอนนี้คือมันเป็นน้ำไงฟุกเลยไม่อยากใช้แบบฟองน้ำเพราะมันจะกินไปหมดนะคะแล้วก็ลุคนี้จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะทุกคนไม่ได้ลอยนะทุกคนฟุกเลือกเบอร์ถูกนะคะเซนเย็นเนาะการเกี่ยวรองพื้นที่ดีต้องเกี่ยวนานๆนะคะยิ่งเราใช้มือเนี่ยเราต้องเกี่ยวยิ่งนานให้สุดเพราะมือมันไม่ค่อยดูดรองพื้นเลยเกี่ยวให้เนียนๆนะคะทุกคนยิ่งข้างจมูกข้างจมูกอะไรเงี้ยเห็นปะมันเริ่มเข้ากันแล้วว่ามันอาจจะไบรท์กว่านิดนึงแต่แบบดูดิมันก็เริ่มแบบให้ดูความผิวเห็นปะผิวมาเล่นไฟแบบนี้เลยทุกคนดูชอบมากอ่ะไปหน้าผากนะคะหน้าผากก็ประมาณหยดนึงเหมือนเดิมนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนประมาณนี้นะฮะนี่มันน่าจะมีความแบบฉ่ำแล้วเบาผิวบ้างดูดิไม่มีความหนาเลยเห็นปะรอยบางรอยจุดๆเล็กๆเงี้ยแต่ตาก็ยังมีความคล้ำเบาๆก็ปล่อยมันนะแบบเพื่อความแบบธรรมชาตินะฮะต่อไปเซตแป้งเลยฟุกเซตด้วยแป้งตัวนี้นะคะของลอร่านะฮะที่จะมีความแบบชิมเมอร์กรุบๆนิดนึงเพราะว่าอยากได้ผิวที่แบบผ่องๆนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเซตแค่เฉพาะบางจุดนะฮะจุดที่แบบจะตกร่องหรือจุดที่แบบมันๆอะไรเงี้ยนะฮะแบบเช่น1เลยใต้ตา2นะคะใต้ตาอีกครั้งนึงก็ต้องของข้างเหนือเขาจะเซตใต้ตาครั้งเดียวแค่นี้นะคะไม่ต้องลงมาต่ำมากแค่นี้แค่ใต้ตาเราแบบมันแมทขึ้นนิดนึงพอข้างนะคะข้างจมูกนะคะปลายจมูกนะคะนี่เสร็จไปเลยนี่ช่วงจมูกนะคะนี่เซตสุดท้ายบริเวณกึ่งกลางหน้าผากนะคะนี่เซตเพื่อแบบว่าให้มันแบบมีความแมทขึ้นแล้วก็คุมมันนิดนึงนะคะแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องคุมมันอยู่แล้วก็ลุคนี้เน้นเดินห้างนะคะหรือแบบร้านอาหารที่มีแอร์อะไรอย่างงี้เนาะถ้าเจอแดดมากๆก็จะตุยนิดนึงนะเน้นสวยแล้วเดินห้างอย่างเดียวจบเสร็จแล้วแค่นี้นะคะในการลงผิวจบแล้วต่อมานะคะทุกคนเอาแปรงนะคะแปรงที่เรามีเนี่ยแหละเอามาแบบเคาะๆนิดนึงตามจุดที่เราจะลงแบบเชดดิ้งกรุบๆอะไรเงี้ยนี่แค่นี้พอเห็นปะ
ะแค่นี้เซตตามที่ต่างๆนะฮะแบบตามจุดเชดดิ้งเราอะไรก็ว่าไปนะฮะแค่นี้ค่ะทุกคนไม่ต้องเชดดิ้งอะไรมากนะคะแบบให้มันแบบรู้สึกว่าแบบเออจบต่อไปฟุกจะปัดแก้มนิดนึงนะคะฟุกใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่จากแม็กเลยนะครับเป็นตัวแบบว่าเนื้อโมจินิดนึงนะคะฟุกใช้เป็นสีแกลนนะคะสีสว่างนิดนึงก็แตะด้วยแปรงปกตินะคะแล้วก็ยิ้มแต่ตอนนี้ให้เป็นวงกลมเบาๆมือนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปอ่อนๆนี่แค่นี้นะคะทุกคนผมก็จะปัดต่ำนิดนึงปัดพอดีแก้มเราอะทุกคนแล้วก็เฉียงขึ้นไปนะคะสังเกตไหมฝรั่งอะตรงเนี้ยเขาจะแบบไฮไลท์แล้วอะถ้าปัดแก้มสูงมันไม่ใช่อะมันเป็นแค่คนไทยอะก็แล้วแต่ทุกคนจะสะดวกนะคะก็ฟุกปัดแก้มแบบเนี้ยนี่เดี๋ยวขอส่องกระจกหน่อยอุ้ยสีฉ่ำมากสีของแม็กนะสีแกลนเอางี้ยิ้มไปดูเนี่ยเราวงกลมเห็นป่ะเนี่ยที่เป็นวงกลมของแก้มอะนั่นแหละปัดตามวงกลมของเรานะคะนี่แล้วก็ไล่ขึ้นไปตามวงกลมแล้วก็ไล่ขึ้นไปเสร็จแล้วนะคะลุคนี้จะถามว่าฝ่อไหมหรือว่าเกาหลีไหมไม่ทั้งสองอาจจะเป็นลุคที่แบบดูผู้ใหญ่นึงกลางๆแล้วก็เฟียสต่อไปฟุกใช้สีของแม็กเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นสีพีซนะคะแต่เป็นรุ่นเดิมนะคะรุ่นโมจิอันนี้จะสีเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็วนเหมือนเดิมแล้วก็ยิ้มเหมือนเดิมเห็นวงกลมตรงนี้เราทำไหมไหมอ่ะเหยียบขึ้นมาเป็นช่วงโหนกนะคะนี่เป็นช่วงแบบเลยจุดที่เราทำวงกลมไว้นั้นทับอยู่เหนือกับเชดดิ้งที่เราทำไว้ตอนแรกนะคะอ่ะประมาณนี้เห็นไหมข้างนี้ยังไม่มีเลยนี่ก็เหยียบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปนะคะมันก็จะแบบไล่สีกันแบบสวยๆนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวมันจะแดงไปนะเพราะว่ามันเป็นสีแบบตุ่นๆมีความแบบโอเอออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ที่เหลือนะคะมาปัดแบบช่วงปลายจมูกเสร็จแล้วปัดใต้คางนะคะให้ดูว่าผิวเราเป็นแบบผิวอมชมพูเลือดฝาดด้วยอะไรอย่างงี้นี่อันนี้เสร็จแล้วนะคะคิ้วค่ะทุกคนไปที่คิ้วเนาะคิ้วจริงๆแล้วอ่ะมันจะแค่ปัดก็ได้ให้มันฟุ้งๆแต่ไม่ค่ะนิดนึงนะคะก็จะมีความแบบว่าคิ้วดกดำนิดนึงนะคะฟุ้งใช้ที่เขียนคิ้วของ MTI นะคะกับที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นของอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะฟุ้งผมดำนะฟุ้งก็เลยใช้ที่เขียนคิ้วสีดำนะคะเขียนเล็กๆเรียวๆนะคะฟุ้งก็จะปัดแบบนี้เลยนี่ฟิลนี้นะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วก็ถมเลยไม่ต้องตั้งใจแบบว่าให้คิ้วมันแบบเป๊ะมากนะคะทุกคนแค่นี้พอเสร็จแล้วก็ระบายเอาไม่ต้องให้มันเท่ากันมากนะคะทุกคนเดี๋ยวผู้ชายจับได้พี่ฟูคาเขาจับได้ตั้งแต่ไม่ลงแป้งแล้วค่ะเพราะว่าหน้าไปเลอะเสื้อเขาเสร็จแล้วค่ะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ระบายหัวให้มันฟุ้งๆเข้าใจอย่างที่ฟุกบอกอะว่าถ้าใครแบบมือเบาจับจุดของลุคประมาณนี้ได้อะจะสวยจะผ่องจะแบบแบ๊วนี่แต่ว่ากระเทยมือมันหนักนะคิ้วดูสิก็แบบเป็นฟอนเนี้ยเสร็จแล้วต่อไปจะมาไล่ดั้งกันแบบกรุบเอ่ยกรุบใจนะคะบอกว่าลุคเนี้ยแทบจะแบบไม่ไล่ดั้งเลยฟุกใช้แป้งที่เป็นเนื้อครีมที่แบบเคยทำไว้อยู่แล้วอะมาแบบสร้างมิติเบาๆพอไม่ต้องแบบให้เห็นชัดว่าแบบเราไล่ดั้งอะไรเงี้ยนึกออกปะแค่นี้พอเห็นไม่เห็นสักมันแต่ให้เรารู้ว่าแบบมีความโครงเบาๆสบายใจแล้วนะว่าเราแบบนิดนึงเนาะอะไรแบบนั้นนะคะคิ้วเสร็จแล้วหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นการลงไฮไลท์หน้านะคะใครที่บอกว่าแก้มเข้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูนะแก้มจะหายเลยฟุกใช้นี้นะคะเป็นของเคที่เราชอบมากเพราะมันออกชมพูมันทำให้หน้าดูแบบชมพูที่มีอ่ะของเคที่เราสีพิงไลท์นะคะทุกคนตัวนี้เราก็ใช้แป้งแบบเล็กๆนี่ฮะในการมาวาดแต้มปลายจมูกนะคะคลีนทาเยอะได้แล้วเพราะมันออกแบบว่าโทนชมพูมันก็จะแบบไม่ได้เห็นอะไรมากมายอ่ะแล้วก็มาทาแบบว่าเปลือกตากรุบหนึ่งทาให้มันฟุ้งๆนะคะทุกคนอย่าทาให้มันเป็นก้อนไม่ต้องถึงใต้คิ้วนะเพราะว่าเดี๋ยวใต้คิ้วเราจะใช้ไฮไลท์ที่มันสว่างขึ้นเพื่อแบบว่าทำให้แบบคิ้วเราป๊อปขึ้นมานิดนึงอันนี้มันเป็นเหลือบๆชมพูเลยทำให้แบบช่วงเปลือกตาเราอะไรเรามันมีความแบบว่ามีความชมพูขึ้นกรุบเอ่ยกรุบใจนะคะต่อไปทุกคนฟุ้งพุ่งกุ้งกุ้งประเดิงกุ้งกุ้งทุกคนฟุกเพิ่งค้นพบนะคะว่าฟุกมีเนี้ยนานมากแล้วมาของไคลี่นะมันคือไฮแบบผงดูดินี่เป็นแบบเนี้ยมันธรรมชาติมากกว่าไฮไลท์แบบอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวฟุกจะสวอให้ดูนะคะนี่อันนี้นะดูวิบวับวิบวับนะมันก็เวอร์แล้วแหละแต่แบบว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูความต่างก่อนนะนิ้วชี้เป็นแบบตลับนะครับให้ดูฟุกจะสวอให้ดูนะคะอันนี้ของไคลี่นะคะดูอันนี้เป็นแบบตลับอันนี้มีความเป็นผิวมากแล้วมันไม่ทำให้ผิวเราที่แบบเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยไฟป๊อปอัพไม่จริงเลยคือแบบมันเป็นไฮไลท์ที่แบบคือเวอร์แบบเยี่ยวแบบเวอร์แบบเยี่ยวแบบเยี่ยวแบบเวอร์แต่ข้อเสียของมันคือแบบจะกระจายทั่วหน้าเหมือนแบบเราแบบไปเล่นไฮไลท์มาแต่มันก็ดูธรรมชาติดีอะไรเงี้ยอ่ะนี่นะแตะแล้วก็พยายามเคาะออกให้น้อยที่สุดนะฮะให้ดูตรงคางดูดิมันเป็นเม็ดแบบละเอียดแล้วแบบแตกตัวดีมากๆอ่ะทุกคนเนี่ยมันสวยอ่ะก็จะลงแบบเท่าที่ลงได้นะครับมันธรรมชาติมากแล้วแบบมันไม่ทำให้ผิวเราแบบดูน่าเกลียดอ่ะโดยก็ลงหน้าผากนะคะแล้วก็ขอลงแค่โซนกลางหน้าผากนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปตางานตาเราจะไม่ลงอะไรเลยนะคะเราจะใช้แบบนี้เอาแล้วก็แตะที่ไฮไลท์ผงเมื่อกี้นะแล้วก็ลงเปลือกตาตรงกลางให้มันป๊อปขึ้นนิดนึง
แค่นี้เห็นป่ะมันจะป๊อปข้างนู้นนิดนึงแล้วก็ระบายมาใต้ท้องคิ้วเลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้หัวตาให้เรียบร้อยให้ดูมาต่อไปหนีบขนตานะคะก่อนจะหนีบขนตาเรามาทำอายวิงวิงเบาๆก่อนดีกว่าลุคนี้จะเสร็จแล้วทุกคนไวไหมอะแตะที่เขียนคิ้วแหละสีดำเหมือนเดิมแล้วแหละแตะแล้วยกหางตาขึ้นนะคะเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยช่องที่มันขีดๆอะนั่นแหละเริ่มจากตรงเนี้ยวิงขึ้นไปจะตรงจะเฉียดแล้วแต่ความชอบนะคะฟุกก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะแบบเยอะนิดนึงนะไอเนอร์ฟูอาจจะไม่ได้สอนนะคะแล้วแต่ความชอบเลยว่าตัวเองแบบชอบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยแล้วก็แบบเติมให้มันแบบเท่ากันทั้งหมดนะคะดึงเพื่อให้หางมันฟุ้งนะเห็นปะเฉียวขึ้นกลุบนะคะอีกข้างนึงนะประมาณนี้ใครไม่ชอบไอเนอร์ใหญ่ๆก็เขียนตรงๆได้นะจริงๆฟูก็ไม่ได้เขียนใหญ่นะเขียนแค่แบบเป็นทรงที่ตัวเองชอบอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วนะคะให้ดูไว้ใกล้ก่อนมันเป็นแบบนี้นะคะฟิลๆประมาณนี้นี่อย่างงี้ต่อไปขั้นตอนที่ทำให้หน้าเราแบบดูฝ่อขึ้นนะคะสำหรับฟูนะคือการติดตา2ชั้นนะยี่ห้อเดียวที่ติดใจติดอกติดใจเป็นคนไม่เคยติดตา2ชั้นเลยไม่ว่าจะแต่งหน้ามากี่ปีแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ฟูติดตา2ชั้นตลอดทุกวันก็คือของบอกต่อนะฮะฟูใช้เบอร์ L เลยเพื่อความปังคือมันฝ่อมากทุกคนเข้าใจคําว่าใส่ฝ่อชั้นตามันต้องโตปัดเสร็จแล้วก็ไปแปะนะฮะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเห็นแค่นี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วหนีบขนตากันนะคะแล้วก็จะปัดขนตาติดขนตากันแล้วเสร็จแล้วนั้นดูเรียงง่ายๆเลยหนีบขนตาของจีโน่แมคเคลย์นะคะถูกแล้วดีจริงๆปัดสมาร์ทค่านะคะผู้ใช้นี่ของเมเบอรีนนะคะตัวนี้กันน้ำแบบเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนเสร็จแล้วนะตอนนี้เสร็จแล้วน่าฉ่ำไหมฉ่ำแบบไม่ได้มันนะคะทุกคนมันแบบผิวมันก็จะแบบติดไปกับผิวมันไม่ได้มันนะฮะต่อไปติดขนตาก่อนค่อยแบบว่าปัดขนตาล่างนะฮะฟุกใช้ขนตาบนอันนี้ 3D06 นะฮะมันเขียนไว้แต่ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรหรอกนี่เบอร์นี้ก็คือแบบฟุ้งๆธรรมดาไม่มีอะไรให้ดูตาดูแบบแวววาววิบวับนะฮะอันนี้ขวาซ้ายวะขวาเห็นป่ะมันแค่ฟุ้งๆอ่ะมันไม่ได้แบบยาวใหญ่เวอร์อย่างที่บอกตอนแรกว่าเราเน้นลุคนี้แบบธรรมชาตินะคะแต่ก็ไม่นำให้ติดขนตานะใครที่แบบขนตาสวยอยู่แล้วหรือแบบไม่ติดก็ได้นะแต่กระเทยมันไม่ได้จริงๆทุกคนใช้กาวของคอสลุคนะคะทุกคนดีที่สุดในโลกเสร็จแล้วต่อไปอินไลเนอร์นะคะของพี่น้องฉัตรนะคะยังไงก็ต้องอินไลเนอร์กลุ่มนะคะเพราะเราไม่ได้อายไลเนอร์แล้วไงเราก็แค่อินเบาๆโอ้ยดูดิสวยเลยอะตาแบบกลมโตแบบว่าเลยประมาณนี้นะฮะต่อไปตาล่างนะคะทุกคนต่อไปใช้ลิปนะวันนี้ฟุกใช้ลิปเป็นของ Bobbi Brown ตัวนี้นะคะรุ่น Crush Lip Kit Lip นะคะ A49 นะคะเบอร์ Smoothie Move นะคะสีนี้นะคะนี่ทาแค่นี้นะคะข้างในเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นลิปตัวนี้ของ Bobbi Brown เหมือนกันตัวนี้เป็น Oil Inversed God นะคะสีชื่อว่า Lock and Red นะคะฟุกจะทาข้างในให้ฟุ้งๆก่อนแล้วก็เอา Lock and Red ตัวนี้นะคะทาข้างในมันจะมีความแบบก๊อตกอสซี่นิดนึงนะคะตัวนี้เสร็จแล้วทุกคนประมาณนี้นะคะลุคโอเคเดี๋ยวฟุกขอตัวไปฟินิชลุคก่อนนะคะแล้วลุคนี้จะมาเป็นไงเราดูนะคะFaithful like a blind girl.
เรียบร้อยนะคะทุกคนลุคนี้นะคะทุกคนเป็นไงบ้างเอ่ยชอบไหมคะทุกคนลุคนี้น่ารักไหมใครสงสัยตรงไหนว่าฟุกใช้อะไรหรือฟังไม่ถนัดเนี่ยเม้นถามได้นะคะเดี๋ยวฟุกจะมาตอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะหวังว่าจะง่ายสำหรับใครหลายคนเพราะว่าสำหรับฟุกนี่คือง่ายมากนะคะแบบตาไม่แต่งอะไรไม่แต่งเน้นแค่แบบงานผิวนะคะธรรมชาติเธออ่อนทุนอยโดนถีบนะคะทำแบบนี้เราเล่นค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับลุคนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ตั้งใจแบบว่ามาสอนลุคง่ายๆบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าคิดลุคไหนได้อะไรอย่างจะมาทำนะคะก็ฝากช่วงของการแต่งหน้าของฟุกไว้ด้วยนะคะในโลกคนมีหนวดก็มีหลายช่วงไม่ไปแต่งไปบนปลายนั่นทีนะเดี๋ยวมีอะไรมาเล่าก็จะมาแต่งไปบนปลายหรือแต่งหน้าเล่นแล้วไปฟินิชลุคเดินแบบสวยๆนะฮะว่าจะเป็นแบบนี้ง่ายๆสอนง่ายๆแล้วก็ฟินิชลุคกันอยู่ตรงนี้นะคะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะรอติดตามดูว่าครั้งหน้าฟุกจะมาสอนอะไรแต่ว่าเม้นบอกกันนะว่าอยากให้ฟุกแต่งลุคไหนอะไรยังไงมาแรงก็เม้นบอกได้นะคะแต่ถ้าลุคไหนชอบหรือแบบอะไรเงี้ยก็จะมาแต่งให้ดูนะคะสำหรับนี้พวกเราตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบลุคนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไม่ลืมกด subscribe ถ้าชอบคลิปนี้มากถึงไม่สุดลืมกดดิ่งจริงๆมาใจน้องฟุกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พวกเราตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย